ดีครับทักทายเพื่อนสมาชิกคมสันชาแนลใน YouTube นะครับที่นี่คือกู่ผียักษ์นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊สถานที่ดีๆแบบนี้มีศิลปะแล้วก็มีเจดีย์อะไรแบบเนี้ยอยู่ๆทำไมมาใส่ชื่อให้ดูน่ากลัวชื่อว่ากู่ผียักษ์นะครับนะก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตให้เพื่อนได้ดูบริเวณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นโบราณสถานแล้วก็รู้สึกว่าจะกรมศิลปากรน่าจะทำการขุดค้นนะครับขุดค้นเป็นจุดๆไปนะฮะนะกวาดภาพไปก่อนไปดูจุดแรกนะฮะนี่ขออนุญาตเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะครับอะไรต่ออะไรแต่ว่าเขาขุดมามันจะเจอแบบนี้จุดที่เขาขุดค้นนี่จุดที่หนึ่งตรงที่กู่นะครับมันจะมีคล้ายๆเหมือนกำแพงด้วยนะแล้วก็มีลานปูแบบนี้แล้วก็โยงไปหากู่นะครับซึ่งด้านบนเขาก็ไม่ได้อันนั้นหรอกอยู่นะมดกัดขอไปยังไม่ได้เอาต้นไม้อะไรออกนะครับแต่ว่าที่นี่สวยมากเลยนะครับผมเคยรีวิวมา1ครั้งแล้วนะฮะเขาจะมีรูปปั้นอะไรต่างๆนะครับมีอุ๊ยหมดสวยมากเบื้องต้นนี่พาเพื่อนได้มาชมที่เขาบอกว่ากู่ผียักษ์นะครับชมไปด้วยแล้วผมพยายามอธิบายลองเล่าให้ฟังนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับจุดที่2ที่ถ้าเข้ามาจากถนนเนี่ยไม่ไกลอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็คืออยู่ในเขตของอำเภอเมืองนะครับไม่ไกลถนนที่สาธารณะมากนักอันนี้คือหลุมขุดค้นที่2นะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมมากับลุง2คนนะฮะก็มันจะเป็นขอบแบบเนี้ยนี่น่าจะเป็นอาคารอะไรสักอย่างไม่เหมือนกันชั้นล่างไม่เหมือนกันชั้นล่างใหญ่ชั้นล่างใหญ่มากการวางอิฐแบบนี้นะริบุญชัยเขาจะวางก้อนเต็มไว้ก่อนแล้วก็ด้านตรงกลางเขาจะเอาเศษแถวไว้ตรงกลางสิบเท่าไหร่ลูกสิบห้าประมาณ15ยาว32 10 20 30 32ประมาณ32 32ถึง30ก็ราวๆ15นั้นเนาะนะประมาณนั้นน่ะ14เซนหนาไอ้ก้อนล่างเนี่ยมันรู้สึกว่าจะหนากว่าเพื่อนแต่ว่าด้านบนก็เป็นอีกชุดนึงนะด้านบนก็หนาประมาณ5เซนประมาณ5เซนเนาะลุงเนาะ4 5เซน4 5เซนโอเคก็ตรงคำถามที่ว่าทำไมถึงเรียกว่ากู่ผียักษ์นะครับก็สืบเนื่องด้วยจากคนสมัยเมื่อก่อนคือเส้นเนี้ยมันจะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่มีแสงสว่างแล้วก็จะเป็นเขตออกมาทางทุ่งนาสถานที่ตั้งแห่งนี้ก็เป็นที่กว้างนะครับเป็นที่ราบแล้วก็อยู่ทุ่งนาห่างไกลจากผู้คนบ้านคนนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนผมเข้าใจว่ามีการสำรวจนะครับทางวัฒนธรรมเข้ามาสำรวจวัดร้างอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทีนี้เขาจะตั้งชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องไปสอบถามชาวบ้านว่าเอ๊ะสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านของคนลำพูนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าบริเวณคือลำพูนนั้นเป็นเมืองล้างมาก่อนพึ่งคนยองพึ่งอพยพเข้ามาอยู่ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานี่เองนะครับทำให้ประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปมันก็ไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์คือคนที่รู้เรื่องต้นทางเรื่องราวอะไรก็ไม่มีนะครับคือเขาก็จะมองเห็นตั้งชื่อตามสิ่งที่เขาได้เห็นได้เจอกู่ผียักษ์นี่เข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนแถวๆเนี่ยก็คงจะผ่านมาเห็นแล้วก็อาจจะไปเจอสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆนะครับก็เลยตีความว่าเอ๊ะบางทีจะไปเห็นพวกเทวดาพวกอะไรแปลงร่างเขาเป็น
ป็นผีตนใหญ่นะครับดุร้ายถือกระบองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็เลยทำให้เข้าใจว่าที่นี่เป็นกู่ผียักษ์นะผียักษ์คุ้มครองอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเขาจารึกหรือว่าจดสถานที่อะไรลงไปอย่างเงี้ยตั้งชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยคำพูดของชาวบ้านซึ่งเขาชาวบ้านเขาเห็นแบบนั้นเขาก็พูดแบบนั้นซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วอาจจะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ก็แน่นอนว่าโดนขุดทำลายมาแล้วนะครับโดนขุดทำลายขุดหาของเก่าอ่ะซึ่งมันเป็นที่โรคร้างมาก่อนเนาะเพราะคนเมื่อก่อนอาจจะอดอยากอะไรประมาณเนี้ยเคยมาขุดหาของเก่าอะไรกันนะครับทีนี้พาเพื่อนๆเข้ามาดูจุดนี้ซึ่งเดี๋ยวจะถ่ายกว้างๆแบบนี้นะฮะอันนี้คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาขุดค้นเจออะไรบ้างนะครับหลุมที่3ละนะต้นหา1อันที่2แล้วก็หลุมที่3ตอนนี้มาหลุมที่4ดูไปเรื่อยอันนี้หลุมที่4เหมือนกับไม่เจออะไรนะครับนี่หลุมที่5พาเพื่อนๆเข้าไปดูยังไวหน่อยหลุมที่5ก็จะเห็นการวางอิฐนะครับนะก็แบบนี้เป็นอิฐเก่านะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางขึ้นอยู่ทางไหนทางทิศตะวันตกตะวันออกอยู่ทางไหนเราก็ไม่รู้ที่เหนือที่เหนือเนี่ยทางโน้นนะเนาะถ้าตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ตะวันออกเข้านี่เข้าตรงนี้อาจจะมีซุ้มประตูโขงตรงนี้ก็ได้นะนี่คือหลุมที่เขาขุดค้นอ่ะไม่รู้ประตูไม่รู้ประตูนี่แต่ว่ามีอันนี้แนวกำแพงหรือว่าแนวมันล้มเราก็ไม่รู้นะแต่อนาคตที่นี่น่าจะขุดค้นกันแบบจริงจังเต็มรูปแบบก็น่าจะสวยขึ้นนะครับพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ากรมศิลปากรเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับนี่เขาก็ขุดด้านล่างยังเจอเศษอิฐอยู่แล้วนี่มีกำแพงใช่ทีนี้สถานที่แห่งนี้มันใกล้กับแม่น้ำกวงเนาะซึ่งเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำปิงเก่าซึ่งแม่น้ำอาจจะโคดเคี้ยวใกล้ๆมาแถวๆเนี้ยจะโคดไปทางไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าสายน้ำมันเปลี่ยนทิศกันเนาะ1เมตรทางที่แต่ที่แน่ๆคือทางเราอยู่ทางที่ตะวันออกสิ่งที่น่ากลัวกว่าสถานที่เหล่านี้ก็คือความเชื่อของคนเพราะว่าในเมื่อเขาตั้งเป็นชื่อว่ากู่ผียักษ์แล้วนะฮะคนบางคนไม่รู้แล้วก็เข้าใจว่าที่นี่ก็จะเป็นสถานที่อยู่ของยักษ์แล้วก็ชอบกินเนื้อเมื่อก่อนผมมาที่นี่เนี่ยเขาจะผมจะได้กลิ่นแบบสาบแบบเนื้อแบบเน่าๆอะไรเยอะมากเพราะว่าคนที่เขามีความเชื่อว่าเป็นผียักษ์หรืออะไรเนี่ยเขาต้องกินลาบกินแกงอ่อมทีนี้เขาก็เอาพวกลาบพวกแกงอ่อมเนี่ยมาถวายแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งไว้ข้างๆแบบนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นนะฮะตอนนี้ไม่เห็นละก็เลยทำให้ที่นี่เนี่ยตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นเนื้อเน่าแล้วก็บวกกับความขลังของชื่อนะครับความขลังของชื่อบวกกับความน่ากลัวเพราะว่าเป็นเจดีย์ปรักหักพังแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้ก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่น่ากลัวสำหรับชาวบ้านมากนะครับเป็นอย่างมากเลยวันนี้ได้มีโอกาสครับก็เบื้องต้นก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอัปเดตกู่ผียักษ์นะครับกู่ผียักษ์กว่าภาพสวยๆนะครับหลุมขุดค้นทางโบราณคดีครับไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรถ้าได้ข่าวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับกู่ผียักษ์ครับสถานที่ตั้งหรือว่าอะไรต่างๆแนะนำให้ดูต้นคลิปนะครับระดับพื้นตอนนี้ต้องลึกลงไปประมาณ1เมตรถึงจะไปเจอพื้นเดิมที่ปูนะฮะปูด้วยอิฐนะครับอันนี้คือยุค
เขาขุดลงไปเพราะว่าเขาจะตรวจสอบดูว่าก่อนหน้าที่จะมีการก่อสร้างพวกอิฐของยุคเนี้ยมีอะไรลงไปบ้างนะครับมีเก่ากว่านั้นไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาเจอหรือเปล่านะฮะแต่เข้าใจว่ามันก็ไม่ได้คงไม่ได้เป็นอิฐแหละอิฐจริงๆเริ่มก่อตรงนี้นะครับฐานตรงนี้ซึ่งความสูงจากฐานจุดเนี้ยไปหาตรงนั้นก็ประมาณเกือบ2เมตรละเก็ดอะไรไม่รู้นะสวยถัดจากกู่ผียักษ์มาไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่ากู่สิงตองนะครับสิงตองตองก็คือทองนั่นเองนะครับกู่สิงทองก็มีการขุดค้นโบราณคดีนะครับเดี๋ยวเราเจอคือตอนนี้เราก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะเพราะว่ามันน้ำมันเต็มไปด้วยน้ำนะครับน้ำมันอันนี้ก็ลำเหมืองก็จะอยู่ด้านข้างนี่เองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาขุดเจออะไรบ้างนะครับซึ่งกู่สิงตองเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากกู่ผียักษ์นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับกู่ผียักษ์ผียักษ์อยู่ตรงนั้นนะครับเราเดินทางมาแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดๆนึงนะครับที่มีความสำคัญเป็นวัดร้างอีกจุดนะครับน่าจะขึ้นทะเบียนของวัดร้างนะฮะเราเจอแบบนี้อันนี้คือเป็นการขุดค้นของศิลปากรนะครับไม่รู้นะฮะว่าเขาเจออะไรไปบ้างแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีการขุดค้นอยู่ด้วยกันประมาณไม่ประมาณเกือบ10จุดอ่ะก็จะเจอแบบนี้แนวอิฐอันนี้ก่อแบบนี้กู่สิงตองแต่สภาพโดยรวมแล้วกู่น่าจะถูกขุดถูกทำลายไปบ้างไปเยอะเหมือนกันนะครับเหลือสภาพไว้ให้เห็นแบบนี้นี่มาเจอแนวอิฐอันนี้บอกได้เลยว่ายังไม่คือเป็นล่าสุดที่เราเข้ามาเจอแล้วนะฮะที่เขาขุดค้นด้านล่างแบบนี้อันนี้คือเมื่อก่อนอันนี้ใครจะไม่ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เป็นการขุดค้นเบื้องต้นของกรมศิลปากรเจอแบบนี้นะฮะซึ่งแปลกมากแนวอิฐอันนี้มันโค้งอะไรยังไงก็ไม่รู้อะมันโค้งไปหรือเปล่าหรือว่ามันสิ้นสุดตรงนี้เราก็ไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วต้องรอเขาขุดพิสูจน์ขุดตกแต่งสถานที่อะไรทั้งหมดเลยนะฮะมันจะคิดว่าน่าจะสวยมากๆแล้วก็เป็นที่สำคัญอีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดลำพูนครับซึ่งอยู่ด้านหลังของเครือสหพัฒน์จังหวัดลำพูนนะครับนี่ผมพยายามขออภัยนะครับขึ้นมาอยู่บนจุดแบบนี้ดีกว่าอันนี้เราก็เจอเศษพวกอิฐอะไรต่างๆแบบนั้นเนื้อที่ก็ประมาณเท่าที่เห็นไปนะฮะกว้างแบบนี้มีการขุดสำรวจตรงนี้ได้3จุดเลยน่าจะเป็นกรอบอาคารอะไรสักอย่างแบบนี้แต่ว่าผิวเดิมตอนนี้ลึกลงไปประมาณ50เซนตรงนู้นเจอเศษอิฐปะปายตรงนั้นไม่เห็นอะไรดูต้นไม้ต้นนี้ต้นมะม่วงนะฮะคิดว่าอายุจะเท่าไหร่แล้วนะต้นมะม่วงก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจาะรายละเอียดไปเรื่อยๆครับมีด้วยเหรอตอนนั้นอันนี้เราจะเห็นเศษกระเบื้องดินขออยู่ลึกลงไปประมาณ1เมตรนะฮะเศษกระเบื้องดินขอฮะคันมาคุชินีเหรอเจออะไรอ่ะเหมือนบ่อน้ำเหรออะไรไม่รู้อุ๊ยกรงน้ำไม่รู้เตาเผาอะไรสักอย่างลุงเตาเผาอิฐเตาเผาอิฐคือตรงนั้นน่าจะเป็นส่วนที่อยู่ฝาออกไปแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นเตาเผาอิฐซึ่งมันจะอย่างนี้อยู่จุดที่ใช่ๆอยู่ที่ลุงเผาแบบนี้เราเคยเจอเตาเผาแบบนี้ขนาดใหญ่ๆเลยที่ลำปางเนาะ
ใช่ที่นี่น่าจะอยู่ด้านล่างนี่แหละฮะเห็นมันเป็นเนินแบบเนี้ยคือถ้ามันอยู่แบบเนินแบบเนี้ยก็น่าจะสงสัยอะไรไปก่อนว่าเป็นอะไรแต่ที่นี่เป็นเตาเผาร่องรอยของการเอาดินเหนียวเข้ามาทำเป็นป่องเตาเผานะครับก็จะประมาณ